ินตักบริบูรณ์อย่าไปอย่าไปไม่กันปิดพื้นที่นะปิดพื้นที่นะน่าตกใจมากน่าตกใจมากใครอ่ะพระอยู่ใครเกิดอะไรขึ้นครับเราเจอพระครับทุกคนโอ้ยน้องจากที่แรกโอเคจริงๆตอนนี้พี่ตันเขากลัวได้แบบนั้นไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเคยเจอตอนเด็กๆตอนนั้นประมาณสัก12ขวบได้จำได้เลยฮะบ้านของจอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์บ้านท่านตาอากาศสระบุรีไปที่บ้านท่านเสร็จก็คืออาจจะมีภาพของท่านอยู่ครับนะฮะพี่ก็ไปยืนต่อหน้าท่านเลยข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวครับสโลแกนของท่านตกดึกจะเข้านอนพี่ก็นอนอยู่ในห้องนอนอยู่ตกใจมากบานหน้าต่างมันเปิดปิดได้เองแล้วเสียงดังปังปังปังพี่ก็ไปปิดหน้าต่างใหม่อีกฝั่งนึงก็มาอีกปังปังปังลมพัดแรงมากฟูฟูฟูพี่ก็เฮ้ยอะไรกันวะนอนไม่ได้ย้ายออกจากห้องมาเสียงประตูฮะบานใหญ่อะมันปิดดังปังและมีเสียงคนพูดว่าครับไปพี่เลยเชื่อเลยว่ามีจริงใช่คือพี่ได้ยินเสียงว่าไปแต่ว่าพี่ไม่เห็นตัวตนเขาไม่เห็นตัวตนไม่เห็นเลยไม่เห็นเคยไปล่าท้าผีกลับมาถึงที่บ้านตกใจเหมือนกันเพราะว่าไฟมันก็เปิดปิดได้เองคอมพิวเตอร์ดึงปลั๊กออกหรืออะไรมันเปิดได้เองเลยเป็นคนที่เชื่อมากๆว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันมีอยู่จริงโอเคนี่คือเรื่องของพี่ตั๊กนะฮะครับผมคืออยากจะบอกว่ารายการเนี้ยไม่มีสคริปต์ใช่คือจะทราบดีเลยสคริปต์ไม่มีน้ำเปล่าสักหยดนึงพวกมึงก็ไม่มีให้กูดื่มเอามาเอามาเอามาเฟซบ้างเออเฟซบ้างโอเคครับเดี๋ยวเฟซบ้างครับไปถึงที่บ้านชวนกูเข้าไปในบ้านครับไปถ่ายรูปตกถ่ายรูปอะไรตู้เย็นก็มีโทรบริษัทพนักงานมาไหว้แล้วเราก็ถามว่าเฮ้ยน้องน้ำสักขวดเคยไปที่ร้านกี่ที่แล้วพี่ตั๊กแต่พี่ตั๊กเคยไปที่ร้านแบบจริงๆกี่ที่ไปบ่อยร้างที่ร้านสมัยก่อนไปบ่อยนะไปบ่อยตอนถ่ายรายการนะครับผมวันนี้เราจะไปโรงพยาบาลร้าง
เดี๋ยวให้น้องแป้งเล่าประวัติหน่อยครับคุณแป้งเล่าพี่ตั๊กฟังประวัติที่เนี่ยมันเป็นอาคารที่กำลังจะก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลแต่ว่าสร้างไม่เสร็จเพราะว่าเหมือนทางคนสร้างอ่ะเขามีปัญหาด้านการเงินเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรอย่างนี้ตอนกำลังก่อสร้างกันอยู่เนี่ยก็มีคนงานใช่ไหมคะแล้วคนงานอ่ะเขามีลูกเป็นเด็กผู้ชายและเด็กคนนั้นอ่ะก็ไปจมน้ำเสียชีวิตอยู่บ่อด้านหลังตึกแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเขาชาวบ้านแถวนั้นอ่ะเขาจะชอบเห็นคนแบบว่าผู้หญิงนั่งห้อยขามาจากด้านบนอะไรเงี้ยคือมันเป็นโรงพยาบาลที่ยังร่างไม่เสร็จอะค่ะพี่ตักแล้วมันคือแค่โครงขึ้นมาอะไรอย่างงี้คือมันก็อาจจะมีเป็นห้องบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเห็นผู้หญิงอ่ะนั่งอยู่บนชานข้างบนเหมือนบนคานอะไรเงี้ยก็นั่งห้อยขาอยู่แล้วเขาก็เล่าว่าเป็นคนที่เหมือนกับโดนล่อลวงมาทำมีดีมีร้ายที่นี่อะไรอย่างงี้แล้วก็เสียชีวิตคือหลักๆอ่ะมี2อันนี้แน่นอนแต่หนูไม่รู้ว่าข้างนอกรอบนอกหรือว่ามีที่ไหนอีกบ้างอะไรเงี้ยอันนี้หนูยังไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองว่าที่นั่นเป็นยังไงแต่ว่ามีทีมงานแบบไปดูแล้วลืมบอกไปเลยฮะว่าพี่มีงานต่อตอน 4:00 น.ทันปะจริงป่ะเนี่ยพี่ตอนนี้กี่โมงเนี่ยจริงป่ะเนี่ยพี่ตอนนี้ 20:30 น.อ๋อเหรอ 20:00 น.เดี๋ยวนะทันป่ะวะเพราะว่า 20:00 น.พี่ต้องรีบออกอ่ะทันใช่ป่ะน่าจะทันพี่เหรออันนี้เรื่องจริงเหรอพี่ไอ้เราตกใจหมดเลยโอเคฮะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเป็นอย่างที่แล้วเดี๋ยวเราไปลุยเลยครับทุกคนไปไปครับผมนะเอามาพร้อมลุยฮะเดี๋ยวให้พี่ตั๊กเรื่องอุปกรณ์ก่อนทุกคนเดี๋ยวเป็นเรื่องอุปกรณ์มาครับทีมงานพี่ตั๊กเรื่องอุปกรณ์นะน้ำเดี๋ยวของหล่นเดี๋ยวป้ายหลุดจะกลับถึงบ้านไม่ได้วันนี้เดียวพี่เดียวเกินไปน้องไปบ้านไม่ได้ปกติแบบคนอื่นไม่เดียวขนาดนี้ไอ้พี่โอเคทุกคนนะพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมไปลุยฮะพี่ตั๊กอย่าทิ้งพี่นะเอาพี่ชินเลยพี่มานานมาแล้วน้องเลยเราได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อ่ะมาก็มาด้วยกันเด้อใจแรกใจดีวะโอเคครับโอเคครับไม่เอาสิพี่เอกคันแป๊บพี่ยังไม่ได้ฉีดยากันยุงไปแล้วกันยุงเลยนะใช่แป๊บนึงครับทุกคนครับเดี๋ยวเราฉีดยายุงก่อนครับเอาบอกตรงๆนี้เลยครับเดี๋ยวแปะก่อนเดี๋ยวยุงกัดพี่แต่ว่าผมเคยมีรายการนึงนะพี่นะสุ่มทิ้งก็คือแบบเอารายชื่อทีมงานน้ำหมุนแล้วให้โกโปรมันตัวเดียวหนีออกมาทำภารกิจอยู่ในนั้นจังไรนะมือใช่อยากให้พี่ตั๊กเขาเล่นตื่นไลค์ถึง 100,000 ไม่ต้องถ้าเกิดว่ารักผมอย่ากดไลค์เลยครับผมกอล์ฟไหวป่ะลูกไหวครับไหวใช่ไหมไหวครับเป็นลมหรือเปล่าถือไฟได้ใช่ไหมครับถือได้ครับโอเคชัวร์นะชัวร์ครับพี่โยกได้ไหมตอนนี้โยกได้ไหมโยกได้แล้วรู้สึกอะไรบอกได้นะฮะรู้สึกถึงวิญญาณอะไรเพราะมีทีมงาน2คนนะที่เขารู้สึกนะฮะอยากจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ดูเป็นโรงพยาบาลนะเหมือนกับอย่างที่ถุงแป้งเล่าคือเหมือนเขาสร้างแล้วมันแบบเจ๊งก่อนพอดีฮะก็เลยหยุดการสร้างแต่โครงสร้างมันก็ดูเหมือนโรงพยาบาลอยู่นะแต่ตรงไหนที่พวกกันกับพี่โก้รู้สึกบ่อยนะฮะเราทำการหยุดใช้เครื่องตรวจสอบนะฮะแล้วพี่ตังรู้สึกยังไงบ้างฮะโอเคอยู่โอเคอยู่ใช่ไหมฮะใช่อันนี้เดี๋ยวเป็นไฮไลท์ครับเดี๋ยวเราตรวจสอบก่อนตอนนี้เราเข้ามาทุกคนนะก็มันก็จะแบบว่ามีป่าอยู่รอบๆนะไม่ได้มีกำแพงปิดนะทุกคนดูดิมันจะเป็นยังไงจริงๆตรงเนี้ยเป็นทางที่แบบว่าเดินออกไปได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันหญ้ารกวันที่มาดูโลเคชั่นอะที่เหมือนแบบเห็นคนยืนตรงเนี้ยใส่เสื้อสีเขียวแต่ว่ามันไม่มีใครใส่เสื้อสีเขียวมาคือคนเห็นคนเสื้อสีเขียวใช่ผู้ชายผู้หญิงไงพี่โก้ผู้หญิงครับรูปร่างคล้ายไม้ขอชี้ตำแหน่งตรงนี้ได้ไหมพี่โก้ตรงนี้เลยเหรอฮะใช่ครับแต่ว่าเหมือนยืนแบบว่าทำอารมณ์เหมือนแบบนายหน้าอสังหาอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแบบยืนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองมาดูตรงเครื่องพี่ตังค์ครับพี่ตังค์ลองกดดูนะมีสัญญาณนะตรงนี้ดูนะฮะอุ้ยไม่มีลองเดินวนแถวนี้ดูฮะถ้ามีสัญญาณบอกเลยนะพี่แล้วพี่ตังค์กำลังใช้ดูนะอย่าทิ้งพี่นะอย่าทิ้งพี่นะดีเลยขึ้นไหมฮะไม่มีครับแล้วตอนนี้อุปกรณ์ไหนแป้งได้ยินเสียงอะไรไหมฮะนอกจากอะไรอย่างงี้เมื่อกี้ตอนเดินมากับผู้กันอะได้ยินเสียงคนอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยไม่ได้ยินเสียงคนหรอกเหมือนหินแบบว่าปามากระแทกกำแพงดังแบบตุ๊บตุ๊บ
แต่พวกพี่ก็เดินไปเฉยแต่หนูกับพวกกันได้ยิน2คนพี่ไม่ได้ยินตอนนี้พี่งานเจอสัตว์ตายแล้วงานเจอสัตว์ตายแล้วงานเจอสัตว์ตายแล้วไม่เข้าอะไรเงี้ยทุกคนอะไรวะปังเทลอย่างเอออันนี้ฮะในความคิดอาจจะเป็นผีหรือว่าอาจจะเป็นแบบเศษไม้หรือมีสัตว์เศษหินนะฮะอย่าเพิ่งแบบเชื่อว่าเป็นผีนะฮะอาจจะเป็นเสียงที่แบบอะไรกระเด็นมาแต่พี่โก้ตอนกลับมารอบนี้รู้สึกไหมมีคนยืนอยู่ไม่รู้สึกแล้วยังครับไม่มีเนาะลองถามดูได้ไหมมีผีอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับครับเมื่อกี้มีใครได้ยินคำตอบไหมพี่ทักพี่ตั๊กได้ยินฟังไม่รู้เรื่องเนาะผมฟังไม่รู้เรื่องฮะแต่ดีเอออะไรไม่รู้แต่ต้องลองไปดูในกล้องขยายเสียงก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะแต่เมื่อกี้ลองถามแล้วเหมือนไม่มีตอบนะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2คือพี่โก้พูดกันไงบอกมาว่าชั้น2น่ากลัวครับโอเคเราขึ้นไปดูกันฮะพี่ลองให้พี่ตั๊กถามไหมเดี๋ยวลองไปดิเดี๋ยวไปลองที่นี่อะไรที่ใครอ่ะชั้นนี้ให้พี่ตั๊กเอาชั้นนี้มีไหมอะไรอ่ะคนอยู่ตรงเปย์อะเห็นเป็นขาคนเลยเมื่อกี้ดูผิดปะไหนลองดูอีกทีดูผิดปะเกิดอะไรขึ้นฮะทีมงานพวกกันเห็นคนนอนอยู่ตรงเปย์อะเห็นคนนอนอยู่ตรงเปย์อะไหนวะดูผิดปะดูผิดไหมหรือว่าอาจจะผิดก็ได้อาจจะดูผิดเนาะคือเห็นตอนตรงเปย์คือเป็นเงาหรือเป็นคนเลยลุกขึ้นมาหนูก็เลยหันไปส่องนึกว่ามีคนพี่เราสามารถใช้เครื่องไปดูได้ป่ะความร้อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปลงไปดูกับพี่ตั๊กไปสงสัยว่าใครจะมากล้านอนนั่นสินั่นน่ะสิมีคนนอนตรงเปย์อยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ทางว่าเจออะไรกันไหมฮะไม่มีครับไม่เจอทั้งสองเครื่องโอเคครับไปโอเคค่ะนี่คือชั้น2นะฮะมันคือแบ่งเป็นห้องๆทุกคนดูดิผมไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรนะเนี่ยมันแบ่งเป็นห้องเงี้ยเปิดมาเข้าไปดูดิห้องเงี้ยผมน่าจะเป็นห้องหมอหรืออะไรสักอย่างนะฮะหรือเป็นห้องโรงพยาบาลห้องนอนอย่างเงี้ยเนาะพี่ผมลองถามดูนะฮะพี่ตักมาฟังกันชั้นนี้มีผีหรือเปล่าครับมันตอบไม่ค่อยมีสัญญาณนะแปลกนะมาฮะเดี๋ยวเราสำรวจต่อฮะเดี๋ยวถ้าพวกกันกับพี่โก้รู้สึกห้องไหนแรงๆเดี๋ยวเราไปถามห้องนั้นนะแล้วให้พี่ตั๊กเจอสัญญาณตรงไหนขึ้นแรงบอกเลยนะฮะเครื่องนี้พี่ว่าน่าจะเป็นห้องอันนี้แล้วแหละห้องแบบห้องผู้ป่วยใช่เพราะว่าผมเดาว่าเนี่ยคือห้องผู้ป่วยครับเพราะมันมีห้องน้ำในตัวด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อนะพี่เป็นครั้งแรกนะพี่ตั๊กอีบิโกสคาร์ที่พี่มาแล้วเงียบหรือพี่มีของคนไม่ผีบวกพี่ป่ะใจเย็นๆใจเย็นๆมันอาจจะมีก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็แค่ชั้น2เองครับเดี๋ยวมี3 4อีกแล้วก็ทางฝั่งนู้นใช่ฮะใหญ่แล้วที่เนี้ยฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อฮะทุกคนใจเย็นๆฮะใจเย็นๆครับผมใจเย็นๆฮะผมว่าหนูต้องปล่อยนะเข้ามาคนเดียววะใจเย็นๆอย่าประสุมทิ้งกับพี่ครับไปผมลองถามชั้นนี้นะฮะขึ้นมาทุกชั้นถามทุกชั้นชั้นนี้มีผีหรือเปล่าครับพี่ขอถามบ้างดิพี่ครับถามเลยพี่สถานที่นี้มีผีหรือเปล่าส่วนมากมีอุ้ยส่วนมากก็มีพี่ได้ยินส่วนมากก็มีเมื่อกี้พี่เหมือนกันนะใช่ส่วนมากก็มีทุกคนถามพี่ตั๊กได้ครับไม่มีเฟกผมไม่ได้ใส่เสียงแล้วมาจากอันนี้จริงเนี่ยพี่งงว่ามันตอบตรงอ่ะถามใหม่อีกรอบไหมพี่ตั๊กจะถามอะไรอีกไหมไม่เอาละไม่เอาละไม่เอาละเอาทีนึงอยู่ชั้นไหนเหรอครับคุณผีใช่ได้ยินมาชั้น3
พี่แจ็คมีอยู่ไหมวะชั้น3คือปรากฏว่ามึงไปขึ้นวิทยุเปล่าคืออันเนี้ยมันตอบตรงถามเลยพี่ตากมันคือมันการต้องขึ้นในประเทศเราแหละแต่แบบบางทีมันแปลกอะแบบตอบตรงมันชอบตอบตรงอย่างเงี้ยพี่เครื่องเนี้ยอันนี้คือชั้น3ใช่ไหมฮะเขาอยู่ชั้นนี้มีไหมพวกกันฝั่งรู้เหรอไปทิ้งพี่ตากไปใจร้ายจุงเดี๋ยวเราไปตรงที่พวกกันบอกว่าแรงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะแต่พี่ตากเนี่ยเดินมามีอะไรขึ้นไหมฮะหรือไม่มีเลยยังเลยครับผมนี่ฮะส่วนมากบ้านล้างมันจะไม่ค่อยขึ้นแต่บางที่เป็นบ้านล้างขึ้น50คนที่เป็นติดเครื่องเนี้ยแต่ถ้าขึ้นมันติดขึ้นพอมันขึ้นอย่างนี้ขึ้นที่แบบโทรศัพท์เนี้ยซึ่งแบบว่าจริงๆเราไม่ได้มีฐานสายเน็ตที่ตรงเนี้ยมันล้างนี่ก็พูดเก่งเหลือเกินไหนพวกกันรู้สึกตรงไหนห้องนี้เหรออยู่ห้องนี้ได้ป่ะเข้ามาก็ไม่ขึ้นสัญญาณนะเครื่องพี่ตาผมดูอยู่นะเดี๋ยวผมลองถามดูผู้การอยู่ห้องนี้ใช่ป่ะอยู่ห้องนี้ใช่ไหมอยู่ห้องนี้หรือเปล่าครับอยู่ห้องนี้หรือเปล่าครับมันมีผู้หญิงตอบเนาะเอาเครื่องนี้ออกมาเครื่องนี้เดี๋ยวลองตั้งทิ้งไว้สัก5ทีรอเครื่องนี้มันจะจับสัญญาณมีคนเดินผ่านเสียงตกมือเสียงเท้ามันร้องกันทีเปิดเลยดูนะถ้าผมก้าวเห็นปะเราพูดอะไรมันจะร้องเลยไปเราออกไปข้างนอกครับถ้ามันร้องโดยไม่มีเรานะฮะมาครับรอไปก่อนนะทุกคนเห็นพี่โก้บอกว่าตรงนี้มันมีข้อความเจริญพรเวลารับแขกญาติโยมห้ามเข้าตรงแล้วแล้วก็มีคนมาเขียนด่าว่าให้ทุศีลให้ทุศีลทุศีลทำไมหมายถึงนักบวชที่แบบว่าทำผิดศีลหรือว่าก็เหมือนแบบเขามีเรื่องกันแล้วเขาเขียนผ่านกำแพงแล้วห้องนี้รู้สึกอะไรไหมคะไม่รู้สึกเราได้ตั้งน้องชบาไว้แล้วฮะถ้ามันร้องนะฮะคือหลอนนะฮะตอนนี้เราออกมาข้างนอกกันแล้วนะฮะเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวเราไปนะเมื่อกี้คือไม่มีเสียงร้องฮะเดี๋ยวทีมงานเก็บตัวตาเลยไม่มีเสียงร้องเนาะโอเคครับเก็บมาเลยฮะตอนนี้ครับก็เดี๋ยวขึ้นไปอีกชั้นนึงนะทุกคนนะชั้นที่4รู้สึกมี5ชั้นแล้วทุกคนนะรู้สึกไงฮะมารู้สึกดูพี่ตั๊กเงียบมากครับพี่ตั๊กทุกคนนะฮานะเราเองก็ไม่กล้าจะเล่นมากไงสถานที่แบบเนี้ยใช่ใช่มั้ยฮะบางทีเราเองก็ควรแบบเป็นอีกมูดนึงอ่ะที่เห็นพี่ตั๊กเงียบๆพี่ตั๊กต้องแบบมึนๆนะใช่แบบในช่องพี่ตั๊กนี่แกล้งลูกแกล้งเมียประจําครับตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้นที่4แล้วฮะคือมันมีหมด5ชั้นใช่ไหมพี่โก้พระอยู่ไหมเกิดอะไรขึ้นครับเราเจอพระครับทุกคนไหนครับเราเจอพระอันนี้ไม่ได้เตรียมมาทุกคนวัดพระจริงตอนนี้เกิดเรื่องประหลาดนะฮะเราเจอพระธุดงค์เหรออันนี้ผมไม่เข้าใจคำว่าพระธุดงค์นะพี่ๆเข้าใจไหมครับหมายความว่าคือเดินธุดงค์ไปเรื่อยๆแล้วก็มาปรากฏมาอยู่แต่ว่าคือสิ่งที่พี่สงสัยแค่ว่าเพราะอะไรถึงมาปรากฏอยู่ที่นี่งงมากพี่ๆเขาจะชอบแบบปรากฏในป่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ป่าช้าใช่เพราะอะไรล้างๆแบบนี้ทำไมถึงแบบกล้าทั้งเองจิตต้องแข็งมากวัตการครับวัตการครับธรรมวัตการครับหลวงพ่อฮะตักขอถามหน่อยนะฮะสถานที่แห่งนี้มีผีไหมครับผมก็มีอ่ะแต่ไม่มีการมาจับต้องไม่ได้ผมไม่ได้แล้วท่านเคยเห็นบ้างไหมครับผมไม่เรามันเป็นคุณลาภคุณลาภูมิกันขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับมากครับอภิวาตนาทีสัตติกาโลกาปัญญาโลกัตตาโลกัมมะวัตตันพี่เจมมันเป็นไปได้ไหมว่าพอมีพระอยู่ตรงนี้มันทำให้ผีเบาลงไม่แต่พวกกันบอกว่าผีอาจจะมารอรับส่วนบุญจากเขาใช่ไหมใช่ถามต้องถามเชิงไงถามตรงนี้ได้ไหมอยู่ที่นี่ได้รับส่วนบุญบ้างไหมคะอยู่ที่นี่รับส่วนบุญบ้างแต่เราอาจจะหลบตรงนู้นครับอาจจะรบกวนท่านนะฮะเดี๋ยวเราไปหลบตรงมุมนั้นถามนะได้รับส่วนบุญกันบ้างหรือเปล่าครับรับเฮ้ยเดี๋ยวนะแซ่บดีพี่เฮ้ย
คนจริงเฮ้ยว่าเพื่อนเพื่อนในคนที่จะพามาเลยครับเดียวมากสุดสุดดาดฟ้ามีใครรออยู่ไหมครับไม่มีเมื่อใครตอบอ่ะได้ยินป่ะพี่เป็นสองหนุ่มหูเมื่อกี้นี้ไม่มีไม่มีไม่ตอบได้แล้วใครตอบครับแล้วใครตอบครับแล้วใครเป็นแล้วใครเป็นมีแล้วใครเขาแล้วใครอย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยทันมากเลยคือเอาจริงๆอ่ะสำหรับพวกเราทุกคนอาจจะมองให้พี่แคปทีมหรือผู้การดูตลกดูแบบไม่น่ากลัวเพราะว่าเราชินเราชินสังเกตเห็นแล้วที่มาทุกคนจะอย่างนี้ทุกคนนะตกใจครั้งแรกเราก็ตกใจมากเหมือนกันครั้งแรกที่ทำรายการครั้งแรกตกใจกันเหมือนกันอุ้ยไม่ตอบตกจังวะใช่ครับขึ้นไหมคะขึ้นไหมโอเคครับเดี๋ยวลองขึ้นกันไปดูนะว่าเป็นยังไงฮะแต่เมื่อกี้แล้วใครเหมือนเขาเหมือนล้อเลียนพี่ตั๊กนะเขาล้อเลียนเขาพูดตามเลยพี่เพราะว่าพี่ตั๊กพูดจบปุ๊บเขาก็พูดตามมาแล้วใครครับตอนนี้เราอยู่ที่ด่านฟ้าแล้วฮะแต่เมื่อกี้ที่พี่ตั๊กถามที่เราหาว่ามีใครอยู่ข้างบนไหมบอกว่าไม่มีนะฮะแล้วก็งงว่าตอบยังไงพี่ตั๊กเลยถามว่าแล้วใครใครเป็นคนตอบใช่แล้วมันเสียงตอบแล้วใครกลับมาแบบพี่ตั๊กแล้วพี่ตั๊กช็อกแล้วก็เลยเงียบไปเลยเมื่อกี้แล้วตอนนี้ก็คือมาถึงกันแล้วเราควรถามว่าไงผู้การน้องเขาอยู่ตรงนี้จริงเหรอถ้าบ้านแถวนั้นอ่ะเขาจะชอบเห็นคนแบบว่าผู้หญิงนั่งห้อยขามาจากด้านบนอะไรเงี้ยข้างบนเหมือนบนคาอะไรเงี้ยก็นั่งห้อยขาอยู่เป็นคนที่เหมือนกับโดนล่อลวงมาทำมีร้ายที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียชีวิตเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างขนลุกว่ะบนนี้เหรอตรงไหนผมขนลุกจริงว่ะตอนนี้ทุกคนเขาอยู่นู่นนี่แล้วเมื่อกี้ผู้การก็บอกว่ามีคนนั่งอยู่ทุกคนครับตอนนี้ครับผู้การรู้สึกว่ามีคนนั่งห้อยขาอยู่ตรงไหนครับตรงนี้มันไม่ได้ห้อยพี่มันแบบนั่งชิดฝั่งนั้นอ่ะนี่เหรอนี่ตรงไฟนี้ชั้นนี้มีผีอยู่หรือเปล่าครับคนเดียวชั้นนี้มีผีอยู่หรือเปล่าครับตรงเนี้ยเสียงคนเดิมนะครับผู้ชายคนเดิมที่คุยกับพี่ตั๊กนะฮะใช่ครับตรงนี้เลยค่ะนุ๊กแต่ตอนแรกๆที่ผมมาผมนึกว่าจะไม่ได้ตอบเลยฮะแต่หลังๆเนี่ยตอบตรงหมดเลยนะพี่ตั๊กตอนนี้ผู้การรู้สึกว่านั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะให้ลองถามนะว่านั่งบนนั้นหรือเปล่าแต่คนที่นั่งอยู่ผู้หญิงเหรอหนูไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายพี่แต่มันเป็นเงาสีดำๆแต่เขาตอบว่าตรงนี้อ่ะน้องไฮมีตักว่านั่งอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับนั่งอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับนี่เสียงคนเดินป่ะนั่งอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับโอเคครับวันนี้สุดมากฮะแต่ยังมีภารกิจหนึ่งที่ต้องทำคือวันนี้เรามาโรงพยาบาลล้างใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะไปห้องหนึ่งครับให้พี่ตั๊กจำลองเป็นหมอแล้วมันทำคนไข้ครับเป็นไงคนไข้สบายไหมหลอนกันนะผมจะเปิดอันนี้คือในตลอดเผื่อพี่ตั๊กคุยเขาแล้วมันมีเสียงในโผล่มาหรือเปล่ามาฟังกันนะครับพร้อมแล้วเราไปรวมท่านะครับทุกคนกูพูดไงว่าอย่าหรือเปล่าไม่ใช่พี่แปลงเงียบแต่มันมาไงพี่ไม่ได้พูดพี่แค่พูดว่าอย่าจะพูดเหรอกำลังจะพูดว่าอย่าอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เสียงมันเข้ามาในนี้ว่าอย่าเออก็มันเข้ามาจากปากกูนี่ไงโอ้ยอันนี้กดอยู่เนี่ยเอ้ากดอยู่ไม่กดค่ะจริงว่าอย่าไม่เอาเฮ้ยน้องจับพี่ไม่ได้ว่ะโอเคจริงโอเคตอนนี้ให้พี่ตั๊กเขากลัวก็เดี๋ยวจำลองฮะขอโท
ทษจริงครับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรแต่ตอนแรกพูดว่าอยากจริงเหรอสองรอบเลยอยากแรกพูดว่าอยากแล้วรอบที่สองอ่ะพอพี่แป้งกดอีกใช่ปะกดพอรอบที่สามอ่ะอยากกลัวครับตอนนี้ครับเราจะแรกจะให้ภารกิจการเป็นหมอนะฮะตอนนี้คือพี่ตั๊กกลัวครับเพราะว่าผู้การได้ยินคำว่าอยากเอาในหูนะฮะพี่ตั๊กเลยไม่เอานะสองรอบเลยใช่ฮะเดี๋ยวคนที่จำลองเป็นหมอจะเป็นพี่โก้ผู้การนะเดี๋ยวผู้การไม่ต้องใส่หูฟังแล้วแป้งใส่เดี๋ยวพี่โก้ยืนอยู่ข้างๆช่วยกันฟังเสียงเดี๋ยวเราจะเปิดสปริตบล็อกไว้ตลอดตอนที่ผู้การคุยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเอาเลยครับเดี๋ยวคนไข้นอนอยู่ก่อนนะครับนอนแล้วบอกด้วยนะครับวันนี้เป็นอะไรมาครับมีแรงไหมคะไม่มีอะไรอ่ะถามว่าอะไรมีแรงไหมคะให้ช่วยอะไรไหมคะไม่มีค่ะจะตอบช่วยค่ะหรอได้ยินว่าช่วยเลยช่วยก็ได้ครับเออผมว่าไม่ได้ยินคือต้องไม่ขยับกล้องถามประมาณแบบขออนุญาตตรวจนิดนึงนะคะเป็นอะไรมาเป็นตรวจอาการเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับอะไรนะครับไม่ค่อยได้ยินเลยครับตอบแล้วสักอย่างโดนลมหรือใช่เจ็บตรงไหนครับใช่ตรงขาไหมครับใช่ตรงแขนไหมครับใช่ตรงลำตัวไหมครับคนไข้ชื่ออะไรครับคนไข้ตกจากที่สูงมาหรือเปล่าคะไม่ต้องการใช่ไม่ต้องการได้ยินว่าไม่ต้องการแต่ว่าจะมาช่วยดูแลให้นะคะเดี๋ยวครับคนไข้เจ็บที่ขาซ้ายหรือเปล่าคะหยุดแล้วนี่ว่าเจ็บลองแบบขอตรวจปอดให้ทำเป็นหายใจหน่อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นหมอแบบตรวจหายใจเข้านะคะทำท่าเลยคนไข้หายใจเข้าให้ฟังหน่อยครับลึกคนไข้เป็นผู้ชายหรือเปล่าคะเฮ้ยครับผู้การเห็นเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่แต่หนูว่าเจ็บขาข้างเนี้ยก้าวไม่ได้หรอกไหวป่าวขาซ้ายอ่ะมันเจ็บแบบเจ็บแบบปวดอ่ะมันปวดแบบร้าวอ่ะเจ็บวะมันร้าวที่ขาฝั่งเนี้ยโอเคครับตอนนี้เราจำลองเป็นหมอเขาตอบก็ตอบแต่จริงๆอะตอบเยอะนะพี่ตั๊กแต่ว่าเสียงอะมันนุดมันนอกข้างในไงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปแข่งเสียงในต่อว่าไงบ้างแต่ที่ชัดเลยครับครับใช่ไหวป่ะผู้กันนี่มันปวดแบบเหมือนแบบมันละเอียดอ่ะข้างในรู้สึกว่าตกเหรอที่นี่มันมันเป็นช่วงนึงที่พี่โก้หันมาบอกผมว่ามันปวดพี่โก้หันมาบอกที่พี่โก้หันมาบอกผมว่าแบบได้ยินเสียงคนเดินอ่ะที่หันไปมองหน้ากันอ่ะแล้วหนูหันกลับมาแล้วเห็นเป็นเงาสีดำอ่ะพุ่งลงมาข้างหลังเราตรงที่เราคือกันข้างบนฟ้าเมื่อกี้ใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายผู้ชายพี่ก็คนที่ต่อพี่ตั๊กใช่ไหมไม่มีอะไรเงี้ยอุ้ยยังรู้ว่าใช่มานานแล้วหนูก็เลยแบบเมื่อกี้หนูพยายามแบบจี้ถามว่าแบบผู้ชายหรือเปล่าโดดลงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคฮะประมาณนี้เราต้องจำลองเป็นคนนอนต่อด้วยไหมหรือไม่ต้องแล้วไม่มีหมอโอ้ยดีสุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้พี่โก้จำลองเป็นคนไข้ให้พี่โก้คุยหมอครับถ้าพร้อมแล้วพี่โก้คุยเลยครับโอ้ยหมอครับช่วยผมหน่อยครับตอนนี้ขาผมเป็นแผลครับหมอครับหมอมายังครับหมอรอนานแล้วครับ
โอเคครับทุกคนที่นี่ไม่มีหมอจริงด้วยครับไม่ตอบเลยเงียบแสดงว่าไม่มีหมอนะก็ไม่มีหมอเสียชีวิตเพราะว่าโรงพยาบาลยังสร้างไม่เสร็จยังไม่ได้เปิดเยเป๊กครับโอเคครับทุกคนครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันบนรถก่อนดีกว่าครับทุกคนมาฮะทุกคนครับมาสรุปกันคือพี่ตั๊กเป็นครับหลังจากที่ได้ออกรายการนี้รู้สึกเป็นไงฮะชอบครับชอบความเรียวดีแล้วทำไมคุณตอนสุดท้ายตอนแรกคุณบอกคุณจะนอนแล้วพักบอกไม่เอาแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฮะกับผู้กันบอกว่าอย่าเราบอกมาว่า2ครั้งไงพี่เขาเลยเอ้ยไม่เอาดีกว่าเขาเจอแล้วอะไรใช่คือมันเคยเกิดเหตุอะไรครับเป็นประเด็นยังไม่มีพี่ตั๊กบอกเลยเฮ้ยอย่าเล่นแล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยคือเราว่าสิ่งนึงเลยแล้วกันครับขอโทษจริงๆไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรครับนะฮะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนจะกล้ามากกว่านี้นะฮะแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงฮะตอนนั้นถ่ายรายการดูผีมีเด็กวัยรุ่นมาในรายการเหมือนกับว่าประมาณสัก 6-7 คนคือเขาเนี่ยจะไปท้าทายสถานที่แบบนี้แหละครับผมเสร็จปุ๊บตาย1คนตาย1คนแล้วก็ตาย1คนค่อยๆตายทีละคนใช่ตายคนที่3ตายคนที่4ตายใช่ฮะอันนี้คืออุบัติเหตุตายกันหรือว่าป่วยไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกันใช่ฮะรถชนบ้างคอหักบ้างแล้วก็เลยหลอนภาพจำแล้วก็เด็กคนเนี้ยที่รอดชีวิตมาเนี่ยก็เลยมาในรายการคนอวดผีจะมาแบบให้มาช่วยนั่นนู่นนั่นนี่เพราะเขากลัวไว้เป็นรายต่อไปถูกต้องไอ้สถานที่นั้นคือสุสานโทเวนีใช่ไหมฮะที่ไปกันคิดว่าใช่แล้วก็คือมาถามกับเอกว่าเฮ้ยเอกไม่กล้าไปที่ไหนบ้างแล้วเอกก็บอกว่าพี่สถานที่เนี้ยผมแม่งไม่กล้าไปเหยียบเลยซึ่งเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นที่เดียวกันกับที่พี่ใช่ได้ฟังเรื่องราวมาแล้วของน้องเอกอะฮะคือหลายคอมเมนต์นะพิมบอกว่าให้ไปสุสานโทเวนีบอกตรงครับว่าเคยคิดจะไปแต่ว่าเราเคยดูรายการของพี่ตั้งเพราะอีพีนั้นเลยว่ามันน่ากลัวมากมีคนตายเยอะเราก็เลยไม่ได้ไปนะเพราะว่ามันต้องดูสถานที่จริงว่าเราไปเล่นได้แค่ไหนเองจริงผมเลยไม่ได้ไปฮะอันนี้ก็คือจากปากของคนที่เขาอยู่ในรายการก็คือแบบว่าตายจริงก็บอกเลยว่าเดือดนะฮะไม่มีเซตไม่มีใครโยนหินไม่มีอะไรเลยครับมายังไงแบบนั้นคือสิ่งที่พี่คือเจอพระงงเหมือนกันอันนี้งงมากเลยงงเหมือนกันครับช็อกมากเลยนะช็อกมากวันนี้ Amazing มากครับขอบคุณพี่ตั๊กมากคือเป็นตื่นเต้นผมว่าจริงๆเป็นแขกรับเชิญคนแรกที่ผมอยู่ด้วยแล้วผมตื่นเต้นนะผมดูเขาตั้งแต่เด็กอ่ะทุกคนขอบพระคุณครับขอบพระคุณจริงเรื่องจริงครับเป็นเกียรติมากที่มารายการนี้ขอบคุณมากนะครับยูทูบเบอร์ใจแรกใจก็อย่าลืมครับไปติดตามช่องพี่ตั๊กได้ตรงนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะฮะที่สำคัญนะครับถ้าถึง 100,000 ไลค์แบบมาถึงทีมพี่ตั๊กโอ้โหโหดร้ายจุงคุณระวังนะเดี๋ยวเขาจะเชิญคุณไปรายการเขาบ้างนะไม่ไปครับระวังนะเขาก็แก้เหมือนกันนะถ้าติดต่ออย่างตั๊กบริบูรณ์ห้ามรับนะทุกคนสั่งไลค์นะเอาไปก่อนนะช่องพี่อย่าลืมไปติดตามพี่ตั๊กครับแล้ววันพรุ่งนี้พวกเราขอลาไปก่อนทุกคนสวัสดีครับ